สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรีสอร์ท 2,000 ล้านตอนปิติเป็นคู่รักที่นานๆจะมีภาพคู่มาให้เราได้ชมกันสำหรับคู่ของนางเอกสาวหน้าหวานนุ่นวรนุชและนักธุรกิจหนุ่มไฮโซตอนปิติทายาทธุรกิจเบียร์สิงห์และน้อยคนที่จะรู้ว่าทั้งหนุ่มตอนและสาวนุ่นนั้นมีรีสอร์ทที่มีมูลค่าสูงถึง 2,000 ล้านบาทซึ่งโรงแรมสันติบุรีบีทรีสอร์ทแอนด์สปาตั้งอยู่บนเนื้อที่57ไร่บนหาดแม่น้ำอันเงียบสงบทางตอนเหนือของเกาะสมุยนามสันติบุรีสะท้อนถึงสันติพิรมภักดีกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบุญรัตน์เบเวอริจจำกัดซึ่งก่อตั้งโรงแรมขึ้นในปี2535ก่อนจะโอนมาอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทสิงห์เอสเตทจำกัดมหาชนงานนี้รีสอร์ทของครอบครัวนุ่นตอจะสวยงามหรูหราขนาดไหนเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวไทยขอบคุณครับ